น้ำยาล้างเจ็บในระบบอันนี้เขาเรียกว่ากรีดน้ำยากับเครื่องป้อนน้ำยาเครื่องป้อนเคมีเครื่องป้อนเคมีมันไปทำอะไรในระบบมันเอาน้ำยาเข้าไปข้างในดูจากจุดถังดูจากถังใช้ตอนไหนใช้ตอนที่เครื่องมันตอนที่กระบะมาตรงไฟนอลลิ้นครับครับตัวนี้ถึงจะทำงานถ้ากระบะถ้าแหลกยังอยู่ต้นอยู่ตัวนี้จะไม่ทำงานคือจะไม่เปิดน้ำยาบางเครื่องทำงานน้ำยาเข้าตลอดเวลาเลยทำให้เปิดน้ำยาแต่ตัวนี้มีลิมิตในการประหยัดน้ำยาพอแหลกไปถึงพอแหลกมาถึงตรงไฟนอลลิ้นตรงจุดนี้ตัวนี้ก็จะหมุนน้ำยาถึงจะเข้าทีนี้น้ำยามี2ตัวมีตัวนึงน้ำยาล้างเครื่องมีอีกเหรอมีล้างตะกันต่างหากก็คือเวลาที่แสดงว่าทิ้วที่มามี3ทิ้วมี2ทิ้วหรือ3ทิ้วมี2ครับมีให้มาแค่นี้ใช่มั้ยใช่แล้วน้ำยามี3ตัวน้ำยาอีกตัวนึงที่คืออันนี้อันคือน้ำยาล้างเครื่องแต่น้ำยาใช้กับเครื่องมี2ตัวงั้นน้ำยาใช้กับเครื่องมี2ตัวครับแวคีนกับลิ้นเทียนแวคีนคือสีขาวขาวน้ำยาล้างทำหน้าที่ล้างใช้กับเครื่องล้างจานคราบไขมันคราบไขมันครับผมอันนั้นคือลิ้นเทียนคือเคลือบแห้งเคลือบแห้งอ๋อสีเขียวสีเขียวครับอ่อนใช่ครับใช้เคลือบแห้งภาชนะทีนี้ไอ้2ตัวนี้มันเวลาลิ้นใช่มั้ยก็คือปั่นเข้าไปในระบบเนี่ยมันจะต้องฟีดในอัตราเท่าไหร่ก็3กับ7กัน3กับ7สีขาวเท่าไหร่ก็คือเครื่องผ่อนพยาธิตั้งเขาจะตั้งไว้ว่า1นาทีสีขาวจะกิน12 cc ครับ1นาทีของเครื่องครับทั้งก็คือกระบะออกมาจากตรงนู้นน่ะครับ12 cc สีเขียว7 cc 7 cc เครื่อง12กับ7ครับเวลาตั้งที่ตัวนี้ก็เป็น12กับ7มันเป็นตัวอ่านออกมาอันนั้นไม่เป็นไรคงไม่ได้ตั้ง